คุณขี้เกียจที่จะรดน้ำกล้วยไม้ทุกวันไหมครับทั้งที่รดทุกวันมันก็ยังเหี่ยวและไม่สดชื่นอยู่ มันเป็นเพราะอะไรนะและคุณจะทำยังไงให้มันดูสดชื่นขึ้นและคุณไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลรักษากล้วยไม้ขั้นพื้นฐานนั่นก็คือการรดน้ำกล้วยไม้นั่นเองครับสำหรับกล้วยไม้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็จะมีการปลูกในกาบมะพร้าวบ้างปลูกในถ่านบ้างนะครับกล้วยไม้เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูกครับ Wow. ความสามารถในการดูดซับน้ำจึงมีน้อยกว่าการปลูกลงดินนั่นเองครับ จึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมกล้วยไม้ของเราถึงได้โทรมหลังจากที่เราดูแลรักษาได้ระยะหนึ่งครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการรดน้ำของผมจะต้องทำยังไงคุณก็สามารถลองเอาไปใช้ได้นะครับก่อนอื่นคุณต้องมีกะละมังนะครับอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ครับผมโอเคผมใช้วิธีเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นผมก็เติมเครื่องดื่มชูกำลังจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเครื่องดื่มชูกำลังถือเป็นปุ๋ยทางด่วนซึ่งมีวิตามินเกลือแร่และน้ำตาลให้กับพืชครับ Whoa. ส่วนนี้จะเติมไปแค่1ฝานะครับต่อไปนะครับผมก็จะเติมฮอร์โมนไข่นะครับจะเป็นการเร่งดอกให้กับกล้วยไม้ครับเติมแค่1ฝาเช่นกันนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับต่อไปผมก็จะเติมฮอร์โมนนมสดนะครับเติมไป1ฝาเช่นกันครับตัวนี้ก็จะเป็นการเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งรากและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ครับ wow. สุดท้ายนะครับผมก็จะเติมจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับกล้วยไม้ครับแค่นี้เดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เติมน้ำให้เต็มกะละมังครับวิธีนี้จะช่วยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องคนเลยครับ Yahoo! หลังจากที่น้ำเต็มแล้วนะครับเราก็นำกล้วยไม้ของเราลงมาแช่ในกะละมังได้เลยครับระยะเวลาในการแช่นะครับอาจจะ 5-10 นาทีก็ได้นะครับหากน้ำไม่ท่วมรากนะครับก็สามารถเติมน้ำให้ท่วมรากทั้งหมดได้ครับสิบนาทีผ่านไปนะครับเราก็นำกล้วยไม้ของเราที่แช่น้ำอยู่นะครับขึ้นไปแขวนที่เดิมได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำกล้วยไม้ที่ยังไม่ได้แช่น้ำลงมาแช่น้ำเหมือนกันครับในขณะที่เรารอกล้วยไม้ดูดซับน้ำอยู่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปลีกเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยครับ Yahoo! วิธีการในการแช่กล้วยไม้นี้นะครับผมขอแนะนำให้หากระมังที่ใหญ่กว่าของผมนะครับจะได้แช่กล้วยไม้ทีละหลายๆต้นครับสำหรับน้ำที่เหลือนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งเปล่าเราจะนำน้ำนี้ไปรดต้นไม้ต่อครับพอดีผมเพิ่งได้ตัดแต่งกิ่งกุหลาบหลายต้นเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนำน้ำนี้นะครับมาช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตและก็เร่งการแตกยอดด้วยนะครับกุหลาบต้นนี้กำลังดูสวยนะครับผมก็จะเพิ่มแร่ธาตุให้กับเขาไปในตัวเลยนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้าไม่มีฮอร์โมนนมสดหรือฮอร์โมนไข่หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจะใส่อะไรแทนนะครับ oh, no. คำตอบง่ายมากครับก็ไม่ต้องใส่เลยครับใส่แค่เครื่องดื่มชูกำลังนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับก็เติมเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะครับโอเค
เวลาผ่านไป3อาทิตย์กว่าๆนะครับผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็นครับกล้วยไม้ของผมออกดอกรอบต้นเลยครับผมงานนี้ไม่ใช่เฉพาะกล้วยไม้นะครับที่ได้รับผลประโยชน์กุหลาบที่ตัดแต่งเก่งไว้นะครับก็แทงยอดและออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปกติจะใช้เวลานานกว่านี้แต่นี้เพียงแค่3อาทิตย์กว่าๆเองครับอย่าลืมแจ้งกับเพื่อนๆที่มีกล้วยไม้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ